กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดยสำนักงานโครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจัดสัมมนาวิชาการเรื่องการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและการเตรียมพร้อมกับไทยอัพแอคเพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาภายใต้พรบ.ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมพ.ศ. 2564ส่งเสริมการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมและการพัฒนาเพื่อต่อยอดความรู้และเทคโนโลยีภายในงานได้รับเกียรติจากนางสาวสุนีเลิศเพียรธรรมหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานเปิดงานณโรงแรมแมนดารินกรุงเทพ